กว่าคือซื้อมาเท่าไหร่วะ 4,300 บาทก็ไม่ได้เก็บเงินปลายทางโอนไปเพราะดูแล้วร้านมันคงไม่โกงอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเรียกกันว่า 3-in-1 ใช่ไหมก็จริงๆแล้วผมก็คงไม่ได้ใช้หรอก 3-in-1 เพราะว่าเครื่องเชื่อมแบบทูบเราก็มีเครื่องขี้เกียจมานั่งสลับสายแล้วก็เครื่องมิกอันนี้เราจะมาใช้เป็นมิกอย่างเดียวก็คือว่าจะมาเชื่อมท่อว่าเหล็กมันก็ไม่หนามากบางก็กลัวมันทะลุก็อนาคตก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะไอ้ฟลักคอเนี่ยแต่ว่าเครื่องมันแพงมากซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันแพงเพราะจริงๆแล้วอุปกรณ์มันก็ไม่มีอะไรเลยข้างในมันก็มีวงจรอะไรแบบเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนนี่มันก็หลักหมื่นถึง 70,000-80,000 ซึ่งมันก็ราคาเกินเอื้อมสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เป็น DIY ใช่ไหมครับคือคนที่เป็น DIY เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเชื่อมเนี่ยมันนานๆทีอย่างบางคนก็ซื้อมาเชื่อมรั้วบ้านอย่างนี้ทำราวตากผ้าบางผมก็มาเชื่อมท่อทำมอเตอร์ไซค์มั่งเชื่อมข้อต่อเชื่อมขาตั้งนู่นนี่นั่นใช่ไหมบางทีมันเอามาซ่อมเราไม่ได้เชื่อมเป็นชั่วโมงมันก็ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่เขาทำร้านเหล็กดัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีเชื่อมทูบที่เขาเรียกว่า MMA Arc Welder แล้วก็อันนี้เป็นมิกส่วนทิกเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้มันต้องมีต่อท่อต่ออะไรต่ออะไรนะครับก็ซื้อมาแล้วแกะขึ้นมาแล้วเราก็เอาอันนี้คือเขาแถมฟักคอมา1กิโลซึ่งปกติเขาขายกันประมาณ220บาทคืออันนี้ก็คือผมก็ซื้อมาแล้วด้วยความที่พิจารณาพอซื้อปุ๊บมันมียี่ห้อหนึ่งออกมาราคาต่างกันไม่กี่ร้อยบาทซึ่งมันใส่ลวดได้5กิโลรุ่นนี้มันใส่ได้แค่1กิโลมันก็เอาแน่ซื้อความรู้นะครับเพื่อสมาชิกเดี๋ยวเราก็มาดูกันผมก็ดึงออกมาแล้วมากองให้มันโต๊ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงเพราะว่าอันนี้ผมใช้กล้อง iPhone มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนพวก Samsung มันจะมีกดแบบกด pause กดให้มันหยุดชั่วคราวแล้วก็มาเปิดกล้องใหม่อันนี้มันก็เลยจะต้องมี movement มีอะไรต่ออะไรซึ่งมันก็น่ารำคาญผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม iPhone ไม่ทำอาจจะมีแอปแต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เป็น YouTuber เหมือนกันเลยแล้วก็ขี้เกียจตัดต่อแต่ว่าลืมบอกไปนี่มันก็จะเป็นหน้าจอมันก็จะมีลักษณะนี้ก็คือมีนู่นนี่นั่นผมหันแสงมาหน่อยก็มีขั้วซึ่งจะมีขั้วบวกขั้วบวกขั้วลบก็ในคู่มือเขาบอกว่าเวลาเชื่อมของตัวเนี้ยเชื่อมไอ้ตัวมิกเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดโปร่งตัวนี้ก็ต้องใส่ลวดแล้วก็ร้อยเข้ามาโปร่งข้างในซึ่งมันก็เขาเรียกว่าใช้ขั้วบวกเป็นกาวกับพวกเชื่อมเครื่องอาร์คมันก็จะเป็นอะไรนะขั้วลบกาวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทำวิดีโอสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารวมกันใช้ iPhone App รวมวิดีโอเป็นช็อตๆแล้วก็มาเล่าแต่เดี๋ยวผมจะเปิดเป็น Timelapse แล้วให้มันเร็วๆเพื่อสมาชิกคงรำคาญแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าผมไม่ Timelapse มันจะดีมันจะทันไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองปรับกล้องให้มันสูงๆหน่อยนะครับก็จะดูว่ามันจะได้เรื่องไหมขออนุญาตปรับกล้องอันนี้เชื่อมไอ้ตัวมิกเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดโปร่งตัวนี้ก็ต้องใส่ลวดแล้วก็ร้อยเข้ามาโปร่งข้างในซึ่งมันก็เขาเรียกว่าใช้ขั้วบวกเป็นกาวกับพวกเชื่อมเครื่องอาร์คมันก็จะเป็นอะไรนะขั้วลบกาวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทำวิดีโอสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารวมกันใช้ iPhone App รวมวิดีโอเป็นช็อตๆแล้วก็มาเล่าแต่เดี๋ยวผมจะเปิดเป็น Timelapse แล้วให้มันเร็วๆเพื่อสมาชิกคงรำคาญแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าผมไม่ Timelapse มันจะดีมันจะทันไหมนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวลองปรับกล้องให้มันจะเป็นอะไรนะขั้วลบกราวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทำวิดีโอสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารวมกันใช้ iPhone App รวมวิดีโอเป็นช็อตๆแล้วก็มาเล่าแต่เดี๋ยวผมจะเปิดเป็น Time-lapse แล้วให้มันเร็วๆเพื่อสมาชิกคงรำคาญแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าผมไม่ทำแล็บมันจะดีมันจะทันไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองปรับกล้องให้มันก็ต่อนะครับเมื่อสักครู่ลองเชื่อมดูแล้วผมว่าฝีมือเชื่อมอาจจะไม่ดีมากแต่ผมว่ามันเชื่อมง่ายเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะต้องปรับให้ดีวิธีการต่อสายก็มันจะมีสายสีแดงที่แถมมาเนี่ยก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือสายกราวนะครับแล้วก็สายที่เป็นตัวเข้าไปที่หัวมันก็ตัวนี้เชื่อมไปแล้วก็ยับเยินพอสมควร
ก็อย่างนี้ฮะคือถ้าเราไม่กดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์ด้วยคือปกติแล้วเนี่ยถึงเปิดเครื่องไว้มันก็เซฟตี้ดีคือไม่เหมือนหัวเชื่อมที่เป็นทูบวางไปปิ้งป้างปิ้งป้างอันนี้มันก็ถ้าไม่กดมันก็ไม่อ่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงหน้าปัดเดี๋ยวเปิดก่อนตรงหน้าปัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีให้เลือกอยู่ตรงนี้ก็พอดีก็แถมมาเป็นลวด1มิลซึ่งมันมี 0.8 คือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกเขาใส่ถุงพลาสติกเล็กๆมันก็จะมีหัวที่เปลี่ยนที่ปลายเนี่ยที่เสียบกับลวดที่ผมให้ดูในรูปบางรูปก็จะเห็นอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะมีลวดซึ่งตอนนี้มันเป็นลวด1มิลก็ค่อนข้างใหญ่โอเคอ่ะใช้งานได้เสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีปุ่มเลือกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าปุ่มคือคู่มือไม่มีอะไรบอกเลยนี่ก็กดปุ่มเลือกไปเรื่อยจะเอาเลือกชนิดไหนเราก็เลือกสุดท้ายเลยเพราะว่าเราใช้ฟักทอครับก็ผมว่าก็โอเคฮะผมซื้อมา 4,000 กว่าบาทก็โอนเงินไปเขาก็ส่งมาไม่ได้เก็บปลายทางเพราะที่เก็บยังไม่ได้พกตังค์ยี่ห้อ Canto ก็มีหลายราคาบางคนก็3999อะไรก็ว่ากันไปสิ่งนึงที่ผมไม่ก็ชอบคือสายเนี่ยตัวเนี้ยมันสั้นดังนั้นมันต้องก็ที่เห็นเนี่ยผมก็ต้องหาที่วางอยู่บนรถที่จะมาเชื่อมพอเชื่อมออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างดีพอสมควรคือมันดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนทูบพอทูบเนี่ยมันจี้ไปปุ๊บเนี่ยมันอาร์ครึดแต่อันนี้มันจี้เข้าไปปุ๊บเราค่อยกดมันก็สามารถที่จะมาร์คสปอตได้ข้อดีของตัวฟักคอซึ่งผมก็รอเวลามาตั้งนานเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องราคาถูกเราก็ไม่มีปัญญาไปซื้อเครื่องละ17,000-18,000จะได้ตังค์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เชื่อมมาแล้วก็ถึงจะไม่สวยแต่ก็ผมว่ามันอยู่แน่นอนยังไม่ได้เจียก็โปะๆแล้วลองเอาแปรงลวดขัดก็สวยดีใช่ได้งานเวิร์คนะก็ประทับใจนี่ผมก็เตรียมพัดลมดูดตั้งว่ามันจะมีควันมโหฬารไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพอดีห้องนี้มันเป็นห้องซึ่งมันก็มีพัดลมดูดอากาศอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็ดูดอยู่ผมก็มีพัดลมเป่าให้มันเย็นแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูไว้เพราะว่ามันเป็น CO2 ต้องเข้าใจ CO2 นะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ตายเหมือนกันถ้าอยู่ในห้องอับๆมันก็นั่นแหละครับสรุปก็สำหรับเงินประมาณ 4,000 กว่าบาทหรือ100กว่าเหรียญก็ใช้ได้ครับนะครับก็เขาแถมลวดมา1กิโล1กิโลก็ประมาณ200กว่าบาทนะเขาที่เขาบอกมีขายทั่วไปหรือบางคนก็ไปซื้อจีนได้เพราะเครื่องนี้มาจากเมืองจีนในจีนก็ประมาณแท้ประมาณน่าจะประมาณไม่ถึง 2,000 บาทนะครับโอเคครับวันนี้ก็สรุปที่ซื้อมาลวดฟักคอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวจะคอมไบน์แล้วตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยก็น่าจะเอามาลงกันได้ครับคุณครับ